ออกจากวัดมาดูที่ตลาดกันบ้างค่ะคุณผู้ชมพ่อค้าแม่ค้าร้องเรียนว่าอยู่ๆเนี่ยมีชายมายืนยิงปืนปังปังปังอยู่หน้าตลาดอยากจะให้ตำรวจยิงปืนจริงๆเขาถ่ายภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ด้วยนะคะแล้วก็แจ้งตำรวจให้เข้ามาจับกลุ่มค่ะเราดูภาพเหตุการณ์ต้นเรื่องกันก่อนค่ะวิถีกระสุนเนี่ยพุ่งตรงไปข้างหน้าเลยค่ะจุดนี้คือตลาดบัวขาวอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาไปตรวจสอบแล้วชายที่ยิงปืนคือชายสติไม่ดีนะคะส่วนปืนที่ว่านั้นเป็นปืนแก๊ปมันมีเสียงดังแป๊ะแป๊ะเฉยๆโอ้แต่ฟังเสียงแบบนี้เราเป็นเราก็ตกใจตกใจสิพ่อค้าแม่ค้านี่คือวิ่งหลบลงมาใต้แผงกันหมดเลยค่ะแล้วเขารัวแบบนี้หลายครั้งนะคะแจ้งตำรวจให้ไปตรวจสอบดูตำรวจก็เลยไปถึงแล้วก็ขอดูปืนจากชายคนนี้หน่อยค่ะนี่เขาก็เอาปืนให้ดูเลยนะพร้อมกับไอ้กระสุนที่มันทำให้เกิดเสียงข้างในอะค่ะทีนี้ปรากฏว่าพอขอดูไปแล้วนักข่าวบอกว่าโอ้มันเป็นปืนปลอมแต่ลักษณะมันเหมือนกับปืนจริงมากส่วนทางพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าเขากลัวนะคือตอนที่เห็นเหตุการณ์อ่ะไม่มีใครรู้หรอกปืนจริงปืนปลอมอยู่ๆชักขึ้นมาแล้วยิงปั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 งแบบนี้เป็นใครใครก็กลัวคุณบุพผาบอกว่าโอ้คนนี้เขาชื่อว่านายเปียกเขาสติไม่สมประกอบหรอกบางทีก็เดินขอข้าวขออะไรคนในตลาดก็ไม่มีใครว่าอะไรจนกระทั่งมายิงปืนนะรู้สึกกลัวกันก็เลยต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ฟังเสียงจากแม่ค้าค่ะยิงเสียงปืนเลยรัวเลยรัวหลายหน้าเซเว่นมั่งอยู่ในตลาดมั่งเนี่ยวันก่อนยิงโอ้ไม่ธรรมดาทั้งวันบางคนเขาก็ตกใจเลยค่ะไม่ใช่อะไรหรอกปกติแล้วเขามายิงตรงนี้บ่อยไหมครับมาค่ะมาตลอดค่ะมาหยอกมึงให้มาอ้อมเลยจ้ะอ้อมตลาดเลยค่ะจะเมาเหล้านะถ้าเมาเหล้ายิงจังไรถ้าเมาเหล้าโอ้ยโต๊ะเตอร์นี้ทุบไปหมดเลยครับทุบไปหมดเลยเนี่ยมีทำลายข้าวของไม่ใช่ไหมครับไม่ทำลายหรอกแต่ว่าจะทุบอะไรทุบแรงๆไม่เคยทำลายใครเลยไม่เคยทำลายใครทำลายทุบโต๊ะทุบอะไรวันเขานี่แหละแล้วเวลาแบบที่เขายิงอ่ะคือเขาแบบยิงแบบรัวๆหรือว่ายิงยังไงครับแล้วเขาไม่ได้โวยวายหรืออะไรไหมปัง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 อย่างนี้แหละแต่เขาไม่ได้โวยวายใช่ไหมไม่แต่จะไม่เนื่องจากเขาเมามากๆแล้วเสียงโอ๊กเอ๊กโอ๊กเอ๊กอยู่ตกใจไหมพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าใครเป็นญาติเขาพาเขาไปดูแลไปรักษาไปบำบัดหน่อยชาวบ้านเขาตกใจกลัวคือถ้าเดินมาเอาไม่มีอะไรกินมาขอข้าวจากพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดเขาโอเคเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าไม่ได้ทำความเดือดร้อนแต่ปังปังปังแบบนี้คนขายกลัวคนซื้อกลัวกว่ากลับบ้านขายไม่ได้อีกอ๋อนะฮะเอ้าฝากถ้าสติไม่ดีจริงก็ฝากไปรักษาหน่อยดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ